สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วในวันที่11พฤศจิกายน2564เรายังพูดถึงบทที่8นะคะในเรื่องของบทประยุกต์นะคะมีเรื่องย่อยหลายเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็เอามาใช้นะคะซึ่งแต่ละเรื่องนั้นจะมีการเกี่ยวข้องกันนะคะนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะเราทำการทดสอบสูตรคูณกันเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเตรียมเขียนคำตอบข้อที่1ถึงข้อที่10เตรียมไว้นะลูกเช่นเดิมนะคะครูก็จะขึ้นโจทย์ให้นะคะให้เวลาคิดนะคะแล้วก็ตอบลงไปในสมุดของนักเรียนนะคะเหมือนเดิมนะคะพร้อมแล้วนะคะข้อที่1โจทย์มาแล้วจับเวลาหมดแล้วนะคะตอบเลยนะคะต่อไปข้อที่2ตอบค่ะข้อที่3ตอบค่ะต่อไปเป็นข้อที่4แล้วนะลูกตอบนะคะข้อที่5ตอบข้อที่6ตอบนะคะข้อที่7ตอบ8ตอบต่อไปข้อที่9แล้วนะลูกนะคะให้ไวนะคะมองโจทย์แล้วก็ตอบเลยนะคะข้อที่9ตอบค่ะและข้อที่10ตอบค่ะหมดเวลาแล้วนะคะ10ข้อดูซิเราจะถูกสักกี่ข้อนะคะเป็นกิจกรรมที่เสริมการท่องสูตรคูณนะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะมาดูเราจะมาเฉลยนะคะเฉลยสูตรคูณข้อที่1ตอบเท่าไหร่ลูกตอบเท่าไหร่ลูก30ข้อที่2 27ข้อที่3 28ข้อที่4 16นะคะข้อที่5 36ข้อที่6 56ข้อที่7 40ข้อที่8 54ข้อที่9 48นะคะและข้อที่10ก็คือ77เป็นไงคะในการทำความเร็วนะคะและความถูกต้องนะคะในเรื่องของสูตรคูณนะคะฝากไว้ฝึกประจำทุกวันนะลูกเราจะต้องเอามาใช้กันนะคะต่อไปนะคะเรามาเฉลยในแบบฝึกหัดที่ครูให้งานไว้นะคะจะมีทั้งหมด6ข้อแต่ครูให้นักเรียนทำเป็นการบ้านเป็นงานที่ได้รับมอบหมายก็คือข้อ1ข้อ3ข้อ5เป็นข้อขี้นะลูกอันนี้มาดูกันเลยนะคะเป็นการแสดงวิธีการเขียนเป็นร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะคะจากโจทย์ที่นักเรียนเห็นนะคะตัวส่วนเป็นไงลูกตัวส่วนทุกตัวในแบบฝึกหัดนี้มีส่วนเป็นเท่าไหร่เป็นจำนวนนับต่างๆนะคะไม่ใช่เป็นร้อยแต่ที่คุณครูอธิบายไปว่าการที่จะเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้นั้นก็คือตัวส่วนจะต้องเป็นร้อยนั่นเองเราจะมาแสดงวิธีทำกันเลยนะลูกนะคะมาดูนะคะก็คือเศษ1ส่วน4เศษ1ส่วน4นั้นเราจะมาคูณกับอะไรลูกคูณกับ25ใช่ไหมลูก25 4 100นะคะคูณกับ25จะได้เศษส่วนตัวใหม่มาก็คือเศษ25ส่วน100นะคะเพราะนั้นพอส่วน100แล้วเราก็ตอบได้เท่ากับ100ละเท่าไหร่ลูก100ละ25หรือ25เปอร์เซ็นต์นะคะถูกไหมคะข้อที่1ซึ่งเป็นการบ้านนะคะส่วนข้อที่2เราจะมาทำพร้อมกันเวลาเฉลยนี้เลยนะคะเศษ17
เจ็ดส่วน25เพราะนั้น25ต้องคูณกับอะไรคูณกับ4ใช่ไหมลูกนะคะเราก็เอามาคูณกับ4ทั้งเศษและส่วนนะคะจะได้เศษส่วนตัวใหม่มานะคะเศษส่วนตัวใหม่มาก็คือเท่าไหร่ส่วนเป็น100นะคะ4 7 28ทด2 4 4เป็น6เพราะนั้นร้อยละเท่าไหร่ลูกร้อยละ68หรือ68เปอร์เซ็นต์ในข้อที่2นะคะต่อไปข้อที่3ซึ่งเป็นการบ้านนะคะที่นักเรียนทำไปแล้วคือ31ส่วน50จะต้องคูณกับ2ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมลูกนะคะก็จะได้ส่วนเป็น100นะคะ212 326จะได้ร้อยละ62นะคะหรือ62เปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะจากที่นักเรียนทำนะคะต่อไปเป็นข้อที่4เรามาทำพร้อมกันเศษ18ส่วน25ก็จะเท่ากับ18คูณกับ4ใช่ไหมลูกส่วน25ก็คูณกับ4ส่วนเป็น100นะคะ48 32ใส่2ทด3นะคะ414ทด3เป็น7ก็คือ100ละ72หรือ72เปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูข้อ5นะคะข้อ5เศษ4ส่วน5อันนี้เป็นการบ้านนะคะเพราะนั้นเศษ4ส่วน5 5คูณอะไรได้เท่ากับ100ก็ต้องคูณกับ20ถูกไหมก็จะเท่ากับส่วน100ใช่ไหมลูก4 2 8เป็น80ก็100ละ80หรือ80เปอร์เซ็นต์นะคะต่อไปข้อที่6นะคะเศษ3ส่วน10นะคะก็จะเท่ากับเศษ3ส่วน10คูณกับ10ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับส่วนเป็น100ใช่ไหมลูกเศษ30นะคะก็ร้อยละ30หรือ30เปอร์เซ็นต์เป็นไงการบ้าน3ข้อแล้วก็ทำพร้อมกันอีก3ข้อถูกต้องนะเข้าใจตรงกันนะคะก็คือว่าถ้าเราจะเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ต้องมีส่วนเป็น100นั่นเองนะคะมาดูการอ่านการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ครูจะทบทวนให้1ครั้งนะคะมาดูร้อยละกับเศษส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรรูปนี้แบ่งเป็น100ส่วนเท่ากันระบายสี15ส่วนนะคะก็คือเขียนเป็นเศษส่วนได้เศษ15ส่วน100แทนส่วนที่ระบายสีนะคะออกมาเป็นเศษส่วนได้นะคะเป็นเศษ15ส่วน100ทีนี้เศษ15ส่วน100สามารถเขียนเป็นทศนิยมได้ลูกนะคะเขียนเป็นทศนิยมได้ดังนี้ทศนิยมจะกี่ตำแหน่งนะคะนักเรียนดูตัวส่วนส่วนเป็น100ทศนิยมต้องเป็น2ตำแหน่งใช่ไหมคะเรื่องนี้นักเรียนได้เรียนมาแล้วใช่ไหมคะนะคะส่วนเป็น100ทศนิยม2ตำแหน่งเราก็เอาตัวเศษมาเขียนเลยนะคะหลังจากนั้นนับจากหลังมาหน้านะคะนับจากหลังมาหน้า100 2ตำแหน่งก็1 2แล้วใส่จุดนะคะจะได้เท่ากับ 0.15 พอได้ 0.15 แล้วจากทศนิยมก็เขียนเป็นร้อยละได้ลูกนะคะก็คือร้อยละ15หรือ 15% คำว่าเปอร์เซ็นต์นี้ใช้สัญลักษณ์นะคะโดยการเฉียง45แล้วจุดกลมบนล่างนะคะโอเคการเขียนเศษส่วนที่มีตัวหาร
นะคะตัวส่วนที่หารร้อยได้ลงตัวนะคะในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ครูจะทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อกี้เราได้ทำเป็นการบ้านไปแล้วนะคะมาดูจากตัวอย่างเศษ7ส่วน10เขียนเป็นร้อยละได้เท่าไหร่เพราะนั้นส่วนเป็น10ยังเขียนไม่ได้ใช่ไหมลูกเมื่อกี้ที่เราทำการบ้านไปแล้วทำสิ่งที่มอบหมายไปแล้วเราต้องทำส่วน10ให้เป็นส่วนร้อยก็คือคูณทั้งเศษและส่วนด้วย10จะได้เศษส่วนตัวใหม่มาก็คือเศษ70ส่วน100แล้วค่อยเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้เท่ากับร้อยละ70หรือ70เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะส่วนนะคะในกรณีส่วนที่เป็นหารร้อยได้ลงตัวนักเรียนจะต้องเอาจำนวนนั้นมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะของตัวส่วนนะคะให้ได้ส่วนเป็นร้อยถึงจะเขียนได้จำไว้นะลูกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้ที่มีตัวส่วนเป็น100นะมาดูทศนิยมกับร้อยละบ้างว่าทศนิยมเกี่ยวข้องกับร้อยละได้อย่างไรนะคะการเขียนทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะทำได้ดังนี้ก็คือนะคะตัวอย่างนักเรียนดูทศนิยม 0.09 ที่ก็ให้มาสามารถเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้นะคะเราก็แปลงทศนิยมเป็นไรก่อนเลยเป็นเศษส่วนก่อนนะคะจำไว้ทำทศนิยมเป็นเศษส่วน 0.09 ก็คือ9ส่วน100ทำไมเป็นส่วน100เพราะทศนิยม2ตำแหน่งนั่นเองพอได้เศษ9ส่วน100แล้วสามารถเขียนเป็นร้อยละและเปอร์เซ็นต์ได้ก็คือร้อยละ9หรือ 9% นั่นเองนะคะมาดูอีกตัวอย่างนึงให้ 0.6 มาให้เขียนเป็นร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะคะ 0.6 ก็คือเท่าไหร่ล่ะลูกนะคะก็คือ 0.60 นะคะ 0.60 ทศนิยม2ตำแหน่งเราทำทศนิยม1ตำแหน่งให้เป็น2ตำแหน่งได้โดยการเติม0ข้างหลังเราไม่มีสิทธิ์เติมข้างหน้าตำแหน่งที่1นะคะเราต้องเติมหลังตำแหน่งที่1ก็จะกลายเป็นเศษ60ส่วน100หรือใครจะทำอย่างนี้ก็ได้แปลงออกมาเป็นเท่าไหร่0.6 0.6 นะคะถ้าทำเป็นเศษส่วนนะคะเราดูแล้วเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็จะได้เศษ6ส่วนเท่าไหร่ลูก10แล้วก็ทำเศษ6ส่วน10ให้เป็นส่วนเป็น100ก็คูณกับอะไรนั่นเองคูณกับ10คูณกับ10จะมีค่าเท่ากับ60ส่วน100โอเคเข้าใจนะนะคะถ้าแปลงตรงๆก็คือ 0.6 ก็คือเศษ6ส่วน10ทำยังไงให้ส่วนเป็น100นะคะก็คูณกับ10ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เศษ60ส่วน100หรือจากที่เราดูแล้วเราสามารถทำให้เป็นทศนิยมได้2ตำแหน่งก็คือเติม0ข้างหลังนะคะพอเติม0ข้างหลังก็เป็นทศนิยม2ตำแหน่งส่วนก็กลายเป็น100นั่นเองนะคะมีค่าเท่ากันนะคะเราก็จะได้ร้อยละ60หรือ60เปอร์เซ็นต์นะคะโอเคเข้าใจนะนะคะก็ดูในก้อนเมฆนี้ก็ได้จะได้เข้าใจนะลูกจากเศษ6ส่วน10ก็คูณกับอะไรคูณกับ10นะคูณกับ10ทั้งเศษและส่วนนะคะมาดูนะคะทศนิยมกับร้อยละจงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะร้อยละ25ร้อยละ25เราก็แปลงเป็นรายก่อนเป็นเศษส่วนก่อนเลยเป็นเศษ25ส่วน100เราก็จะได้ 0.25 นะคะ 38% ก็จะไปเป็นเศษ38ส่วน100นะคะก็จะได้ 0.38 เพราะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวเศษมีอยู่2นะคะ
เราก็นับจากหลังมาหน้าเอาเศษมาเขียนก่อนนะคะนับจากหลังมาหน้าแล้วใส่จุดนะคะก็จะกลายเป็นทศนิยมแล้วใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็เติมศูนย์ข้างหน้าซึ่งข้างหน้าเป็นจํานวนนับไม่มีก็เขียนศูนย์นะคะต่อไปจงเขียนจํานวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของร้อยละซึ่งโจทย์ให้มาเป็นทศนิยมนะคะเราจะเปลี่ยนทศนิยมนี้ให้เป็นร้อยละเราก็แปลงให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนนะคะก็จะได้เศษ64ส่วน100ก็คือร้อยละ64หรือ 64% นั่นเองนะคะอีกตัวอย่างหนึ่ง 5.32 5.32 สามารถเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้นะคะก็คือเศษ532ส่วน100หรือใครจะแปลงมาเป็นในรูปของจำนวนคะก่อนก็ได้ก็จะเท่ากับจำนวนนับ5เศษ32ส่วนเท่าไหร่ลูกส่วน100แล้วก็ทำคะให้เป็นเกินนะคะหลังจากนั้นมาเขียนเป็นร้อยละได้ก็คือร้อยละ532หรือ 532% นั่นเองนะคะอันนี้ในกรณีที่ให้อยู่ให้มาในรูปของร้อยละทำให้เป็นทศนิยมนะคะแล้วก็ให้มาในรูปของทศนิยมเปลี่ยนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะนักเรียนมาดูอันนี้เรามาฝึกทำกันอันนี้เราได้เจอไปแล้วนะเป็นการทบทวนในเรื่องของการคูณการหารและเศษส่วนนะคะนักเรียนมาดูข้อที่1โจทย์มีอยู่ว่าวงเล็บเปิด24หาร6คูณ3เราก็มาเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนก่อนลูกก็คือ24นะคะส่วน6หาร6ก็คือส่วน6ใช่ไหมลูกแล้วคูณกับ3เรามาดูอะไรตัดทอนได้รู้สึกว่า6หาร24ได้ไหมลูกได้ใช่ไหมลูกเราก็เอา6หาร24ก่อนเลย6 1 66 4 24เหลือ3คูณกับ4เพราะตัวหารซึ่งเป็นตัวส่วนเป็น1แล้วเราไม่ต้องไปคำนึงถึงแล้วก็จับ4คูณ3 4 32เพราะนั้นเป็นคำตอบข้อที่1ต่อไปข้อที่2วงเล็บเปิด24คูณ3หาร6นะคะเราก็พังเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือ24นะคะคูณ3หาร6ก็เหมือนเดิมใช่ไหมลูกแล้วก็6 1 6 6 4 24นะคะ3คูณ4ก็ได้12นะคะจะดูว่าจะคูณก่อนหรือหารก่อนก็ได้นะคะต่อไปข้อที่3อันนี้เป็นอะไรเป็นเศษส่วนให้เขียนเป็นร้อยละเราก็ดูตัวส่วนถ้าตัวส่วนเป็นร้อยเราเอามาเขียนเป็นร้อยละเลยก็คือร้อยละ23ใช่ไหมลูกต่อไปข้อที่4เป็นไงข้อที่4ทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์ดูตัวส่วนเป็น100ก็คือ 12% ได้ไหมลูกต่อไปข้อที่5 0.6 นะคะ 0.6 เป็นเศษส่วนได้เท่ากับนะคะเศษ6ส่วน10ยังเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะคะก็คือคูณกับ10ทั้งเศษและส่วนนะคะตัวส่วนเป็น100แล้วนะคะตัวส่วนเป็น100ตัวเศษก็เท่ากับ60เพราะฉะนั้นได้เท่ากับ 60% นั่นเองหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ 0.6 นะคะถ้าเราจะทำให้เป็น2ตำแหน่งเติม0ข้างหลังนะคะก็ได้เท่ากับ 0.60 ก็เท่ากับ60ส่วน100ที่เราได้ดูในแบบตัวอย่างนะคะที่ผ่านมาแล้วนะคะต่อไป 0.09 นะคะ 0.09 ก็คือทวยม2ตำแหน่งคือ9ส่วน100ใช่ไหมลูกก็คือร้อยละ9ต่อไปข้อที่7ร้อยละ21ให้เขียนเป็นเศษส่วนนะคะร้อยละเกี่ยวข้องกับตัวส่วนเกี่ยวข้องกับเศษส่วนก็คือส่วนเป็น100ตัวเศษก็คือ21นะคะเพราะฉะนั้นจะได้เศษ21ส่วน100นั่นเอง
โอเคนักเรียนพอจะเข้าใจนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดอะไรลูกทบทวนนะคะทบทวนเป็นการฝึกทำนะคะเป็นการฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนนะลูกมาถึงการมอบหมายงานในแบบฝึกหัดหน้า122และหน้า123จะมี3ข้อใหญ่นะลูกแต่ครูขอให้นักเรียนทำเฉพาะข้อที่ของแต่ละข้อมาดูข้อที่1นักเรียนเปิดเลยเปิดไปเลยนะคะข้อที่1เนี้ยนะคะเป็นข้อ1ใหญ่นักเรียนก็ทำเฉพาะข้อที่ก็คือข้อ1 3 5 7ทำซีกซ้ายนะคะ1 3 5 7ขอให้นักเรียนทำนะคะซึ่งคำสั่งให้แสดงนะคะแสดงวิธีการเขียนอยู่ในรูปของทศนิยมนะคะจากทศนิยมเนี้ยให้อยู่ในรูปของอะไรลูกคำตอบให้ตอบเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สองคำตอบนะเพราะอยู่ในรูปของทศนิยมแล้วนะคะอันนี้ข้อหนึ่งยายทำสี่ข้อย่อยนะคะข้อคี่ต่อไปข้อที่สองก็ทำข้อคี่เหมือนกันมีทั้งหมด6ข้อก็ทำแค่ข้อ1ข้อ3ข้อ5นะคะก็บอกว่าแสดงวิธีการเขียนร้อยละเปอร์เซ็นต์ที่บอกมาให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะและข้อที่3เช่นเดียวกันนะคะข้อที่3ใหญ่ก็ทำข้อ1ข้อ3และข้อ5อันนี้เป็นโจทย์นะคะเป็นโจทย์นักเรียนตีความหมายจากข้อความออกมานะคะต้องการเปอร์เซ็นต์ก็คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องการร้อยละก็ลองดูนะคะว่าเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นทั้ง3ข้อนักเรียนทำเฉพาะข้อคี่นะลูกนะต้องทำนะงานที่มอบหมายลูกเป็นการทบทวนไม่ให้ลืมนะคะโอเคจบการนำเสนอเรื่องการเขียนทศนิยมเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ